สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้พระมชารัฐมีหนาวแน่ประชาธิปัตย์รีเทิร์นจุรินทร์รับอานิสงส์พระมชารัฐแตกร้าวงานนี้ไม่ใช่แค่ฝันแผนดันจุรินทร์นายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์รับอานิสงส์พระมชารัฐแตกร้าวทวงคืนเก้าอี้ส.ส.ภาคเหนือตอนล่างข่าวสารการเมืองสุดสัปดาห์นี้ราวกับอยู่ในฤดูเลือกตั้งเมื่อส.ส.ระดับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากได้รับเสียงไว้วางใจอย่างเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้าชาวประชาธิปัตย์เชื่อว่าจุรินทร์มีคุณสมบัติไม่ได้ด้อยไปกว่าหัวหน้าพรรคอื่นไม่ว่าจะเป็นอนุทินชาญวิรุฬกุลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งมีการเสนอชื่อขึ้นมาในช่วงนี้จังหวะที่ประชาธิปัตย์ประโคมโหมโรงจุรินทร์ก็เป็นห่วงเวลาที่พี่น้องสามปอมีรอยร้าวอาจต้องแยกทางกันเดินในการเลือกตั้งครั้งหน้าช่วงวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมปี64จุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ตามโปรแกรมจุรินทร์ออนทัวร์ในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่นครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทัยและเพชรบูรณ์เพื่อให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและมอบถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์พื้นที่ภาคเหนือมีความหมายในทางยุทธศาสตร์เลือกตั้งของประชาธิปัตย์เพราะนับตั้งแต่การเลือกตั้งในปี50และปี54ประชาธิปัตย์มีส.ส.ภาคเหนือตอนล่างประมาณ 14-15 คนเพียงเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีความผิดพลาดในการวางกลยุทธ์หาเสียงจึงทำให้ผู้ที่เคยโหวตให้ประชาธิปัตย์เปลี่ยนใจไปเลือกพรรคพลังประชารัฐส่งผลให้ได้ส.ส.เพียงคนเดียวในสนามภาคเหนือตอนล่างทวงคืนสุโขทัยอาศัยช่วงน้ำท่วมสุโขทัยจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัยโดยมีสองอดีตส.ส.สุโขทัยอย่างสัมพันธ์ตั้งเบญจพลและวิรัตวิริยพงษ์ร่วมให้การต้อนรับด้วยเลือกตั้งปี62ตามกติกาบัตรใบเดียวจำนวนส.ส.สุโขทัยลดจาก4คนเหลือ3คนแถมมีการแบ่งเขตใหม่ปรากฏว่าวิรัตวิริยพงษ์และสัมพันธ์ตั้งเบญจพลสอบตกทั้งคู่และได้คะแนนเฉลี่ย 1.5 หมื่นคะแนนคะแนนของอดีตส.ส.ค่ายประชาธิปัตย์หายไปกับกระแสความสงบจบที่ลุงตู่ทำให้พันสิริกุลนาสิริและชูศักดิ์คิริมาศทองแห่งค่ายสามมิตรได้เป็นส.ส.สมัยแรกเช่นเดียวกับที่จังหวัดตากเลือกตั้งปี54ค่ายประชาธิปัตย์ชนายกจังหวัดได้ส.ส. 3คนคือเทียนชัยสุวรรณเพ็ญชัยวุฒิบรรณวัฒน์และธนิตผลชัยนันท์แต่เลือกตั้งปี62สอบตกไป2คนเหลือรอดเข้าสภาคนเดียวคือชัยวุฒิบรรณวัฒน์ส่วนส.ส.หน้าใหม่อย่างธนัททวีเกื้อกูลกิจและภาคภูมิบุญประมุขที่ย้ายมาจากเพื่อไทยมาอยู่พลังประชารัฐซึ่งชูประยุทธ์เป็นนายกก็ได้เสียงโหวตจากคนเสื้อเหลืองและกปปส.เมืองตากปรากฏการทิ้งประชาธิปัตย์ชั่วคราวยังเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ส่งให้อดีตส.ส.ค่ายสีฟ้าสอบตกธรรมนัสหนาวพิษณุโลกและพิจิตรเป็นอีก2จังหวัดที่จุรินทร์หวังจะทวงคืนเก้าอี้ส.ส.จึงดึงนราภัทรแก้วทองรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมคณะจุรินทร์ออนทัวร์ใส่เหนือด้วยที่สนามพิจิตรเลือกตั้งครั้งที่แล้วนราภัทรแก้วทองอดีตส.ส.พิจิตรไม่ได้ลงส.ส.เขตโดยจัดทีมงานลงสมัครทั้ง3เขตแต่พ่ายผู้สมัครหน้าใหม่แห่งค่ายพลังประชารัฐไปที่ได้อานิสงส์จากการยุบพรรคไทยรักษาชาติและกระแสลุงตู่วันนี้ส.ส.พิจิตร3คนสังกัดอยู่ในซุ้มธรรมนัสและมีแนวโน้มจะแยกทางจากลุงตู่โอกาสจึงเป็นของค่ายประชาธิปัตย์ทันทีสำหรับสนามพิษณุโลกจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะแม่ทัพเลือกตั้งเมืองสองแควส่งผู้สมัครหน้าใหม่ลงสนามแต่พ่ายแบบสู้ได้ที่เขต3และเขต5
ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคประชารัฐมีส.ส.ภาคเหนือตอนล่างอยู่ในซุ้มนับ10คนแต่การแตกหักกับพลเอกประยุทธ์จะทำให้คนเสื้อเหลืองหันกลับมาเลือกประชาธิปัตย์เหมือนปี54และ50ขณะที่พรรคเพื่อไทยได้มอบให้อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติเข้ามาดูแลภาคเหนือตอนล่างย่อมส่งผลต่อการแย่งชิงฐานคะแนนของส.ส.สายผู้กองธรรมนัสดังนั้นการที่แกนนำประชาธิปัตย์เสนอชื่อจุรินทร์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ความลมๆแรงๆตราบใดที่ดุลอำนาจสองขั้วการเมืองไทยยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสนามเลือกตั้งโอกาสของพรรคที่3ย่อมเกิดขึ้นได้เสมองานนี้โดนเข้าแล้วแนะบิ๊กตู่ควรเคารพเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ60ก้าวลงจากเก้าอี้นายกเมื่อครบ8ปีอยากจะลงเก้าอี้ดีๆหรือมีคนมาลากลงไปโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2504นายกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีปัญหาการตีความกฎหมายเรื่องอายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยได้ระบุว่าการเมืองไทยมักมีประเด็นทางกฎหมายให้ถกเถียงกันอยู่เสมออาจจะเพราะรัฐธรรมนูญเขียนใหม่กันเป็นประจำมีเพิ่มเติมข้อกำหนดขึ้นเรื่อยๆการจะไปหาอ้างอิงเหตุการณ์เก่าๆมาใช้เป็นมาตรฐานก็ไม่มีเลยต้องไปพึ่งสำนักงานกฤษฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความกันบ่อยๆล่าสุดก็เป็นเรื่องข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158ที่ว่านายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน8ปีไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตามปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่าแล้วจะให้นับ8ปีของนายกประยุทธ์กันตอนไหนเพราะว่ามีการดำรงตำแหน่งนายกมาตั้งแต่ก่อนปี60 1จะนับเหมารวมแต่รัฐประหาร57ก็ครบปี65 2หากนับเริ่มปีรัฐธรรมนูญประกาศใช้60ก็จะครบปี68 3แต่ถ้านับปีเลือกตั้ง62ก็ไปครบตอนปี70เรื่องนี้เป็นประเด็นก็เพราะผลในแต่ละทางนั้นส่งผลต่อทิศทางการเมืองของพรรคต่างๆอย่างมากโดยเฉพาะในเวลาที่ความสามัคคีในพรรคแกนนำรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนเกิดความขัดแย้งระหว่างเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกับตัวนายกประยุทธ์ในเรื่องของการตีความทางกฎหมายก็คงต้องว่ากันไปแล้วแต่นักกฎหมายแต่หากดูที่เจตนารมณ์ในการระบุเพดานดำรงตำแหน่ง8ปีไว้ก็เพื่อไม่ให้มีใครนั่งเก้าอี้นายกสนรากงอกนั่นเองและต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นายกประยุทธ์เป็นคนทำคลอดออกมากับมือจึงยิ่งสมควรที่จะเคารพเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยสามารถเลือกที่จะนับกันตั้งแต่วันแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งได้ด้วยตนเองและควรพร้อมที่จะวางมือก้าวลงจากเก้าอี้เมื่อครบเวลา8ปีแต่หากนายกประยุทธ์ยังไม่รู้จักพอยังอยากจะอยู่ในอำนาจต่อไปให้นานที่สุดโดยดึงดันให้มีการตีความซึ่งแม้ผลตัดสินจะออกมาว่าสามารถดำรงตำแหน่งได้จนถึงปี2570ประชาชนก็คงคลางแคลงใจว่ามีการใช้กำลังภายในกันหรือไม่และนั่นก็จะยิ่งทำให้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองขยายตัวขึ้นอีกมากมายรัฐบุรุษทางการเมืองที่ได้รับการยกย่องส่วนมากมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือการไม่ยึดติดในอำนาจและเลือกเดินลงจากเวทีอย่างสง่างามก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่านายกประยุทธ์จะเลือกเดินลงจากเวทีเองอย่างมีเกียรติหรือว่าจะก่อติดเก้าอี้ไปเรื่อยๆรอจนมีคนมาลากลงไปในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ